ชุมชนวังขรีเนี่ยที่ตำบลนาไม้ไผ่ครับที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะเขามีปัญหาทางเรื่องของยาเสพติดรายได้น้อยนะครับผู้สูงอายุไม่มีงานทำเขาพลิกครับพลิกกลับมามีความสุขได้จากการขายขยะนำรายได้เนี่ยจัดเป็นกองทุนให้คนในชุมชนด้วยติดตามเรื่องนี้ฮะจากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณนะครับขวดพลาสติกที่นำมาเป็นกระถางต้นไม้หลากสีสันเหล่านี้เป็นฝีมือของเยาวชนยิ้มแฉ่งให้ด้วยใจชุมชนวังขรีตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นำเอาขวดพลาสติกที่เก็บได้มาระบายสีนอกจากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดแยกขยะในชุมชนด้วยนางสุจิตราป้านวันหรือพี่หนูผู้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนยิ้มแฉ่งให้ด้วยใจปัจจุบันรับราชการเป็นรองปลัดอบต.นาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มีความคิดอยากทำให้ชุมชนกลับมามีความสุขอีกครั้งหลังพบปัญหายาเสพติดและมีรายได้น้อยจึงเริ่มจากการขับรถซาเล้งเก็บขยะขายเพื่อรวบรวมเป็นกองทุนจัดกิจกรรมในชุมชนรวมกับเด็กและผู้สูงอายุจนเป็นที่มาของโครงการชุมชนไร้ขยะแล้วก็จากการทำตรงนี้มันสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะเกิดซาเล้งในการรับซื้อขยะนะคะเกิดคนเก็บขยะข้างถนนเกิดคนมองภาพเป็นภาพเดียวกันซึ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากการจัดการขยะทั้งนั้นพี่ไม่นึกเลยว่าเรื่องที่พี่ทำแค่เรื่องเล็กๆอ่ะแต่สามารถที่จะรวมพลังของคนในชุมชนให้เห็นเป็นเรื่องเดียวกันได้นะคะนี่คือสิ่งที่พี่มองเห็นแล้วก็จากเด็กที่มีปัญหาครอบครัวเก็บตัวเงียบหลังจากเข้าร่วมโครงการวันนี้นางสาวอรการรอดศรีเสนาเยาวชนยิ้มแฉ่งให้ด้วยใจรุ่นที่6กลายเป็นรุ่นพี่ที่ฝึกน้องๆเรื่องการคัดแยกขยะและได้รับโอกาสจากสังคมไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ต่างๆอีกด้วยแต่ว่าพอมาทำกิจกรรมมากขึ้นนะคะทำเยอะมากขึ้นได้แบบจากที่คนแบบเก็บเงียบแต่เป็นคนแบบช่วยแบบสังคมมากขึ้นลงพื้นที่เก็บขยะลงแบบพูดคุยกับเด็กพูดคุยกับผู้สูงอายุมากขึ้นได้แบบเป็นมิตรภาพที่ได้มิตรภาพได้อะไรหลายอย่างในจุดนี้ค่ะก็ตอนคือหนูก็อยากส่งตัวไอ้รุ่นนี้ค่ะรุ่นต่อไปหนูก็แบบอยากสอนแบบกิจกรรมเนาะอยากสอนนักขยะอยากสอนทุกๆเรื่องเลยค่ะไม่ไอ้ก็แบบพัฒนาในส่วนของก็เองให้มันดีขึ้นมันที่หนูไปเจอมาแล้วก็กว่าที่ชุมชนจะมาถึงวันนี้นางวีนัทอัศวสิทธิถาวรผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management SCG กล่าวว่าการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่สำคัญถือเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ชุมชนนี้ไม่มีถังขยะตั้งอยู่หน้าบ้านอีกต่อไปไม่มีถังขยะหน้าบ้านค่ะเพราะว่าทุกขยะทุกชิ้นเนี่ยกลายเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีค่าสำหรับเขานอกจากแยกขยะได้แล้วเขายังมีความสามัคคีกันนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมระหว่างคนสูงวัยกับเด็กๆ เข้าหากันในการทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็เป็นที่น่าภูมิใจค่ะที่เราได้เห็นว่าคนที่นี่นะคะได้นำความรู้มาใช้แล้วก็ช่วยทำให้นอกจากความยั่งยืนแล้วยังทำให้เขาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะปัจจุบันชุมชนวังขรีมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการชุมชนไร้ขยะ250ครัวเรือนพร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น500ครัวเรือนภายในปีนี้นอกจากทำให้ชุมชนไร้ขยะแล้วยังเตรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยังมีชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงใช้วิธีการจัดการขยะรูปแบบเดียวกันสร้างเครือข่ายทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของโครงการพลังชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งให้สามารถเรียนรู้และอยู่ได้ด้วยตัวเองอุษาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงานนี่แยกแยะให้ชมติดตามแบบนี้อันนี้ทำแล้วได้เงินจริงค่ะคัดแยกขยะมาแล้วก็รวมเพื่อไปจำหน่ายแต่ที่ผ่านมาหากว่าจำได้นะฮะเราเคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นถูกหลอกทำธุรกิจบ่อยๆค่ะผู้ก่อเหตุก็จะไปโพสต์ข้อมูลข้อความทำหน้าปกอะไรอยู่ในเพจ Facebook หรืออื่นๆอีกมากมายแล้วชวนผู้เสียหายเนี่ยให้มาทำภารกิจ
แล้วก็มีการลงทุนผมปรากฏว่าเสียหายไปเป็นแสนเป็นล้านแต่นี่ทำในพื้นที่ได้แล้วไปจำหน่ายอันนี้ของแท้ได้เงินจริงเลยนะคือเริ่มจากสิ่งรอบตัวพี่เดียวแป้งเห็นเหมือนกันบางชุมชนทำแบบนี้ได้เงินบางชุมชนบอกขยะเล็กๆน้อยๆเอาไปทำแล้วไปแลกเป็นไข่ค่ะไข่ไก่นั่นหมายความว่าชาวบ้านก็มีกินมีใช้ส่งเสริมเรื่องของเกษตรกรเลี้ยงไก่เพิ่มเติมด้วยหลายชุมชนใครมีไอเดียแบบไหนเรื่องของขยะให้เป็นเงินหรือว่าขยะให้เป็นอาหารก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าถอดบทเรียนจากปัญหาแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีขึ้นครับเรื่องของการเคหะแห่งชาติค่ะเขาติดตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1อาคารแปลงจีย้ําว่าประเด็นนี้มันถือว่าเป็นประเด็นที่มหากาพย์ก่อนหน้านี้จําได้ไหมคะปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยปรากฏว่าพอย้ายเข้ามาอยู่ที่อาคารแล้วโอ้โหโมเดลเขาสุดเจ๋งจริงๆใครจะไปรู้ว่าคนอยู่รวมกันมากๆมันมีพื้นที่ส่วนกลางพี่เดียวครับปลูกผักบนดาดฟ้าว้าวทำธนาคารขยะอยู่กันได้5ปีแล้วถือว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอยากให้ผู้ชมนั้นติดตามจากสกู๊ปนี้ก่อนค่ะณัฐวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1และระยะที่2โดยทั้ง2โครงการถือว่าเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองโดยใช้ระยะเวลากว่า16ปีจึงจะประสบความสำเร็จผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1เป็นผู้ที่อยู่อาศัยเดิมทั้งหมดจากแฟลตดินแดงเดิมซึ่งจะทยอยเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2561ที่ผ่านมาทางพม.และการเคหะแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเรื่องการบริหารจัดการหลังจากนั้นจะให้ชุมชนดูแลกันเองสิ่งที่พิเศษกว่าที่อื่นก็คือที่นี่มันเป็นชุมชนคนที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดงเดิมนะครับแล้วก็มีความผูกพันกันปกติถ้าเราอยู่ในคอนโดมิเนียมนะครับเราก็จะต่างคนต่างอยู่แต่ที่นี่เขาอยู่กันเป็นสังคมนะครับนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของสำนักอนามัยนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับมาร่วมกับเรานะครับส่งทีมงานมานั่งคอยดูแลสุขภาพพื้นฐานนะครับให้กับผู้พักอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ในอาคารแปลงจีนะครับนอกจากนี้ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นก็คือบนดาดฟ้านะครับของชั้นที่28เนี่ยนะครับของอาคารแปลงจีเนี่ยเราก็เตรียมตั้งแต่ตอนเริ่มก่อสร้างเลยครับว่าจะทำเป็นพืชผักสวนครัวนะครับด้านนายสมัยแสงชาติประธานชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1หรืออาคารแปลงจีบอกเล่าว่าอาคารแปลงจีมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด334ครัวเรือนเป็นชุมชนตัวอย่างที่ย้ายมาจากอาคารแฟลตดินแดง5ชั้นมีกลุ่มคณะกรรมการทั้งหมด13คนร่วมกันบริหารจัดการคอยดูแลประสานงานกับทางหน่วยงานต่างๆและยังมีกลุ่มย่อยกลุ่มเกษตรกรอาสาพอเพียงทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษอยู่บนดาดฟ้าชั้นที่28ทำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมเกิดความสามัคคีและช่วยกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนด้วยส่วนกลุ่มคัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งขึ้นมาเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและสร้างวินัยการออมให้กับสมาชิกปัจจุบันมีเงินกองทุนประมาณ 50,000 บาทถือเป็นสวัสดิการชุมชนใช้เงินส่วนนี้ช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยการบริหารจัดการดีขึ้นมากครับเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุเราเนี่ยหรือผู้พิการเนี่ยมันจะมีทางลาดสำหรับคนที่ใช้วินแชร์และแม้กระทั่งคนที่เขาใช้ไม้พยุงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟลตเก่าเนี่ยจะขึ้นบันไดจะถ้าไม่มีคนช่วยเขาจะขึ้นลำบากครับแต่ทีนี้เขาช่วยตัวเองได้ทำให้การดำเนินชีวิตของประจำวันที่นี่ดีขึ้นไม่ทุกเพศทุกวัยก็ว่าได้ครับก็อยากจะขอบคุณทางการเคหะแห่งชาตินะครับและก็ทางหน่วยงานภาครัฐที่ได้สร้างบ้านให้เราได้อยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินนะครับโครงการฟื้นฟูพัฒนาเมืองของการเคหะแห่งชาติเริ่มต้นจากชุมชนดินแดงและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป็นหลักทั้งยังได้ถอดบทเรียนจากชุมชนดินแดงไปสู่โครงการฟื้นฟูเมืองอื่นๆได้แก่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องเพื่อให้ทุกชุมชนได้รับการพัฒนาและผู้อยู่อาศัยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปต้องบอกว่าโครงการนี้คีย์เวิร์ดสำคัญคือยกระดับชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นย้อนกลับไปพี่เดียวจำได้ไหมคะแฟลตดินแดงสมัยก่อนนี้เป็นอย่างไรโอ้โหหนาแน่นฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องการหาทางออกที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้และอยู่อาศัยอย่างมีความสุขเขาต้องการอย่างนั้นต้องบอกว่าโครงการนี้หลายคนสะท้อนเหมือนกันสามารถลดภาระได้เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆดาดฟ้ายังปลูกผักอะค่ะใช้พื้นที่ที่มีน้อยนิดของกรุงเทพมหานครนั้นให้เป็นประโยชน์ทุกตารางนิ้วจริงๆค่ะคือคนนี้เขาพูดได้จริงนะเนื่องจากว่าเขาเป็นพิธีกรหัวใจการเกษตร ปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ที่บ้านจริงนะ สวนอะไรนะฮะบ้านสวนกำไรสุขออแต่ก็อยากจะให้คอนโดลักษณะแบบนี้หรือที่อยู่อาศัยที่คับแคบแบบนี้เป็นโมเดลสำคัญอีกหลายๆพื้นที่เลี้ยงไก่ได้ไหมเลี้ยงไก่ความจริงน่าสนใจแต่ว่ามันอยู่บนดาดฟ้าไงหรือใครมีพื้นที่ลักษณะแบบนี้ที่บอกว่าพื้นที่เล็กๆจำกัดในกรุงเทพมหานครแล้วมีโครงการทั้งปลูกผักหรือว่าลดปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายปากท้องแต่ละวันก็สามารถแจ้งได้ที่รายการของเราเช่นเดียวกันพร้อมมากๆในการเป็นกระบอกเสียงและสร้างโมเดลต่างๆแบบนี้ให้กระจายไปทั่วประเทศผมเคยไปดูงานบนดาดฟ้าอะไรแบบนี้นะฮะ บางพื้นที่เนี่ยถึงขั้นว่าเขาปลูกนี่ฮะสตรอเบอรี่นะแต่เขามีการจัดการเรื่องของการลงเลี้ยงอ่ะคือต้องให้ความเย็นอันนั้นนะคือว่าลงทุนสูงหน่อยแต่นี่คือเป็นรูปแบบที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะขนาดนั้น มีกระถงกระถางนะฮะมีน้ำรดแล้วก็มีแสงแดดต้องใส่ปุ๋ยด้วยใช่ไหมฮะอย่างนี้ค่ะแบบนี้ต้องใส่ปุ๋ยและที่สำคัญต้องใส่ใจสำหรับคนที่อยู่ร่วมกันก็ต้องพึ่งพาแล้วก็ถ้อยอาศัยกันด้วยนะคะ